ถามนะครับครับครับพี่น้องถามว่าพ่อได้วากัฟที่ให้กับมัสยิดเราจะนำที่เนี้ยที่วากัฟให้กับมัสยิดเนี่ยนำไปขายได้หรือไม่เพราะว่าถ้าขายได้ก็จะเอาเงินเนี่ยทั้งหมดให้กับมัสยิดบอกว่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์พ่อวากัฟที่ให้มัสยิดครับแต่ว่ายังเป็นชื่อของลูกอยู่หรือไงน่าจะอย่างนั้นนะอาจารย์จริงๆเพราะวากัฟให้กับมัสยิดมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดแล้วครับเพราะงั้นจะทำอะไรยังไงก็คือเจ้าของสิทธิ์ก็คือมัสยิดเขาก็จะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการครับบริหารจัดการคือถ้าในกรณีที่ให้ที่วากัฟแก่มัสยิดแล้วคณะกรรมการมัสยิดได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าที่แปลงเนี้ยมันก็อยู่เฉยๆทำประโยชน์อะไรไม่ได้สมมติว่าที่มันเป็นอะไรแต่อะไรเพราะงั้นคณะกรรมการมีมติให้ขายที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะเอาไปทำในสิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้เขาเรียกว่าการพิจารณาด้วยอะไรมัสลาฮะพิจารณาถึงประโยชน์มัสลาฮะมุรสะลาที่มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับคืออย่างนี้ไม่เป็นไรก็คือเป็นการวากัฟของคนตายนั่นแหละครับได้ประโยชน์กลับไปถึงคนตายแล้วสิ่งที่เอาไปแปลงสมมติว่าที่แปลงนี้มันเป็นที่กว้างนะสมมติมันเป็นที่ที่ปลูกอะไรก็ไม่ได้ครับจะไปทำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นโลมแต่ว่าก็เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดอยู่แล้วก็เขาวากัฟให้แล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้คนตายก็มันประโยชน์ไม่ไปถึงคนตายไงเพราะว่าก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะงั้นคณะกรรมการมีมติให้ขายครับแล้วก็ไปซื้อแปลงใหม่ที่ทำประโยชน์ที่ได้ดีกว่าประโยชน์ได้ดีกว่าก็คือเปลี่ยนที่แต่ก็ยังเป็นประโยชน์ก็ยังถึงคนตายถ้าในกรณีอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นไปทำในสิ่งที่มันต่ำกว่าแย่กว่าไม่ดีกว่าอย่างนั้นไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับประเด็นปัญหาก็คือว่าพ่อให้ที่วากัฟกับมัสยิดไว้ครับตอนนี้ลูกจะเอาไปขายจะเอาไปขายต่อขายเองเอาไปขายเองก็ยังเป็นสิทธิ์ของลูกอยู่ครับหรือเป็นสิทธิ์ของมัสยิดไปแล้วถ้ายังเป็นสิทธิ์ของลูกอยู่ลูกก็เอาไปพิจารณาถ้าเป็นยังเป็นสิทธิ์ของลูกอยู่แล้วก็ลูกก็พิจารณาว่ามันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์กับพ่อแล้วเอาไปขายแล้วก็เอาเงินทั้งหมดไปทำมัสยิดสมมติว่าครับเพราะมัสยิดก็ยังสร้างไม่เสร็จเอาขายแล้วเอาเงินไปทำมัสยิดเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มันเกิดประโยชน์รกร้างอยู่เฉยๆมันก็ต้องพิจารณาเป็นเคสๆไปว่าที่แปลงนี้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของใครอ่ะแต่ก็คือสมควรที่อย่างเนี้ยสมมติถ้ามันยังเป็นชื่อลูกอยู่อาจารย์พ่อวากัฟไว้ให้ไงพอมาสืบค้นไปมันเป็นที่ของพ่อแล้วก็คิดว่ามันเราอยากจะทำเพราะว่าเขาก็บอกว่าจะเอาเงินตรงเนี้ยที่ขายไปให้มัสยิดอีกทีนึงมาดูความเหมาะสมดูความจำเป็นครับแล้วก็ต้องทราบก่อนว่าที่ตรงนี้เป็นสิทธิ์ของลูกหรือเป็นสิทธิ์ของมัสยิดแล้วครับถ้าเป็นสิทธิ์ของมัสยิดแล้วก็เป็นหน้าที่ของมัสยิดให้เขาจัดการแต่ควรที่จะต้องไปปรึกษานะแต่ว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่ถามที่ได้เห็นคำถามนี้ก็คือไม่ใช่เป็นการว่ากับคือว่าไม่ใช่พอลูกว่ากับแล้วจะว่ากับลูกว่ากับเพราะว่านับวันนี้ที่ทางมันก็เริ่มมีราคาเริ่มแพงขึ้นครับเห็นแก่เงินแล้วหลายสถานที่ก็โดนว่ากลับเพราะถ้าเป็นคนรุ่นโบราณเนี่ยโอ้เขาให้ที่กันไม่ใช่แค่ไร่2ไร่ครับเขาให้ที่กันเป็น20 30ไร่หรือมากกว่านั้นใช่ไหมคนรุ่นก่อนเขามีนาเยอะครับเขาก็ให้เอาเนี่ยให้กับมัสยิดพอมาช่วงหลังความเจริญมันเข้าไปถนนตัดผ่านอะไรตัดผ่านไร่ละเท่าไหร่โอ้ก็เลยเกิดการว่ากับแต่ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาจากเจ้าของคำถามเนี่ยลูกๆที่มีเจตนาที่ดีที่จะเอาขายแล้วเอาเงินทั้งหมดไปให้มัสยิดเพื่อที่จะไปใช้ได้ประโยชน์ถ้าในกรณีที่มันดียิ่งกว่าอันนี้อนุญาตได้เป็นกรณีของมัสลาฮะครับผมมันทำดีเวลาครับ